เธอฉันมีเรื่องปรึกษาปัญหาหนักอกว่าไงสีมีอะไรเฮ้ยกำลังจะสมัครบัตรเครดิตอะแต่ก็กลัวว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเปิดเผยแล้วก็มีพวกประกันพวกสินเชื่อโทรเข้ามาเสนอขายเยอะแยะอะไม่ต้องกังวลไปนะสีเพราะเราอะเป็นเจ้าของข้อมูลในเอกสารสมัครบัตรเครดิตเนี่ยจะมีหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยกับบริษัทในเครือธนาคารหรือว่าบุคคลที่3ถ้าเราไม่ประสงค์ให้เปิดเผยข้อมูลเนี่ยก็สามารถแจ้งไม่ประสงค์ได้จ้าอ้าวนี่ถ้าเธอไม่บอกฉันก็ไม่ทันคิดเลยนะเนี่ยเพราะว่าฉันน่ะเอาแต่กรอกข้อมูลอย่างเดียวไม่ทันอ่านรายละเอียดแล้ววันที่1มิถุนายน2565นี้ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562อย่างเป็นทางการแล้วฮะแล้วมันจะมีผลอะไรกับเราหรือเปล่ามีผลแบบนี้ต่อไปนี้เนี่ยนะถ้าบริษัทหรือองค์กรใดเนี่ยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการให้บริการเราไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรืออื่นๆเขาจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลให้ชัดเจนและหากจะใช้ข้อมูลนอกเหนือการให้บริการตามปกติหรือส่งต่อข้อมูลของเราไปให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการหลักต้องขอความยินยอมจากเราซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนและการขอความยินยอมจะทำโดยการแจ้งเป็นหนังสือหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่ต้องใช้ข้อความที่อ่านง่ายไม่หลอกลวงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้เว้นแต่จะมีข้อจำกัดสิทธิทางกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดีจังดีสิต่อไปนี้นะก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลแล้วหากมีข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล www.ptpc.or.th แฟนเพจ Facebook PTPC Thailand